ตึกเขียวตำหนักอาถรรพ์ของพระองค์เจ้าหญิงอับพันตรีประชาพระองค์เจ้าหญิงเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่หกับเจ้าจอมมันดาแสตำหนักสองชั้นที่มีต้นปาล์มสองต้นโดดเด่นอยู่ด้านหน้ายามค่ำคืนมีเสียงลมพัดกิ่งใบไหวสู้ซาหน้าวังเวงใจเดี๋ยวมีเสียงผู้หญิงร้องไห้กลางดึกเล่นน้ำพลางหยอกล้อก,กันพลางเสียงดังเกลียวกราว แต่เมื่อชวนกันออกไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรแถมบางคืนไฟที่ตำหนักก็สว่างโรคขึ้นที่ชั้นบนท,ทั้งทงที่ตำหนักนี้ถูกตัดไฟมานานแล้วตำหนักแห่งนี้มีตำนานลี้ลับร่ำลือกันว่ามีเรื่องราวอาถรรพ์แล้วก็เฮี้ยนจัดมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนงานแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ข้างตำหนักมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมาจากตำหนักในช่วงกลางคืนทุกๆคืน พวกชาวบ้านก็สงสัยที่มาของเสียงก็เลยชวนกันไปดูแต่ก็ไม่เห็นมีใครนะคะทางทั้งที่ใครก็รู้ว่าตำหนักของอพระองค์นี้เนี่ยถูกปิดตายไม่มีใครอยู่ข้างในนี้มานานแล้วบางคนก็เคยเห็นเด็กผมจุกนุ่งจงกระเบนสีแดงนั่งยิงฟันขาวให้เห็นค่ะ มีอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านหลายคนเคยได้ยินเสียงดนตรีไทยอันไพเราะทํานองที่แสนจะเยือกเย็นซึ่งเป็นเพลงไทยเดิมโบราณดังเล็ดลอดออกมาจากตําหนักองค์นี้บ่อย สำหรับเรื่องใหญ่ที่สุดของความเฮี้ยนในตำหนักนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะมีคนงานขี้เมาไปนอนหลับในพระตำหนักชั้นล่างใกล้ๆก,ก,กันกับพระฉายาลักษณ์ของพระองค์เจ้าอับพันตรีประชาปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้นก็ได้กลายเป็นศพนะคะสาเหตุการตายไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาคนงานบางคนยังเคยเล่าให้ฟังค่ะว่า เคยเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยห่มสบายสีแดงเดินอยู่หน้าตำหนักพอเธอรู้ว่ามีคนมองอยู่ก็หันมายิ้มให้อย่างเยือกเย็นเล่นเอาคนงานที่นั่นถึงกับเข่าอ่อนพร้อมกับพนมมือตัวสัน่นเช้าวันรุ่งขึ้นก็จับไข้หัวโขนรีบเก็บเสื้อผ้าเพ่นหนีทันทีแม้แต่เงินค่าแรงยังไม่สนใจที่จะรับ ส่วนตำหนักของพระองค์เจ้าหญิงอภัพันตรีประชามีโครงการจัดตั้งเป็นหอสมุดเพื่อให้ความรู้แล้วก็ความบันเทิงแก่ประชาชนทั่วไปต่อมาก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมตำหนักทั้งสองให้เรียบร้อยแข็งแรงก่อนจะนํามาใช้ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายต่อไป แต่ว่าในระหว่างการบูรณะตำหนักเก่าแก่ทั้งสองนั้นก็เกิดเรื่องนะคะที่ชวนให้ขนหัวลุกโดยไม่คาดฝันโดยเฉพาะตำหนักของพระองค์เจ้าหญิงอัพันตรีประชามีเรื่องราวแปลกประหลาดที่ทำให้ผู้พบเห็นถึงกับขนลุกขนพองขวัญหน,นีดีฝอไปตามๆกันความหวาดหวันของบรรดาคนงานก็ทำให้การบูรณะตำหนักทั้งสองสะดุดกลุกขลัก จนถึงขั้นหยุดชะงักเพราะไม่กล้าทำงานต่อบ้างลาออกไปบ้างเนื่องจากสุดจะทนทานต่อความสยดสยองที่ประสบพบเห็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันแบบปากต่อปากค่ะว่าเป็นเพราะอาถรรพ์สุดเฮี้ยนของวังเก่าแก่ที่อายุกว่า100ปีนั่นก็คือวันดีคืนดีก็มีคนงานได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นกลางดึกมาจากตำหนักเล่นเอาต้องนอนคุมโปรงตัวสั่นเทาเป็นลูกนกต้องลมหนาวนะคะ ใครจะมาร้องหมร้องไห้บนตำหนักร้างดึกดึกๆด่นๆแบบนี้ถ้าไม่ใช่ผีบางคืนก็ได้ยินเสียงผู้หญิงสาวเล่นน้ำพลางหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะระลิขคักดังมาจากหน้าตําหนักคนงานที่ใจกล้าก็ชักชวนกันไปดูให้รู้แน่แต่ก็ไม่เห็นใครเลยแม้แต่คนเดียวแถมที่พื้นก็ไม่เปียกน้ำอีกต่างหาก มีอยู่คืนหนึ่งค่ะลูกของคนงานหายไปทําให้พ่อกับแม่ต้องออกเดินหาจนไปพบอยู่ที่ข้างตําหนักร่มครึ้มซึ่งกําลังหัวเราะสนุกสนานพร้อมกับหอบหายใจถี่เร็วคล้ายกับเหน็ดเหนื่อยเต็มประดาพอถามเข้าก็ได้ความนะคะว่ากําลังเล่นกับเพื่อนใหม่ซึ่งเป็นเด็กผมจุกแล้วก็ยืนยิ้มอยู่ใกล้ๆแม่นั้นไง พ่อกับแม่หันไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรคะ่ะได้แต่ร้องวีดไว้พร้อมกับจูงแขนลูกจ้ำอ้าวจ้ำอ้าวเข้าห้องพักคนงานพร้อมกับกำชับนะคะว่าอย่าไปเล่นที่นั่นเด็ดขาดพอลูกชายย้อนถามกลับไปว่าทำไมก็หนูไปเล่นกับไอ้จุกมาตั้งหลายวันแล้วมีอยู่คืนนึงนะคะอยู่ๆบนตำหนักที่มืดครึ้มก็เกิดสว่างจ้าขึ้นพวกคนงานก็พากันไปดูให้รู้แน่ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนจะหยุดชะงักตำหนักที่นี่โดนตัดไฟไปตั้งนานแล้ว ต่างคนต่างมองศบตากันอ้าวแล้วชายแปลกหน้ากลุ่มหนึ่งที่นุ่งผ้าเตี่ยวกำลังล้อมวงกินเหล้าอยู่ที่ข้างฝาก็ได้หันมายิ้มกว้างพร้อมกับในตาแดงกล่ำเสียงร้องเอะอะโวยวายดังลั่นตําหนักค่ะเมื่อบรรดาคนงานเพ่นกระเจิงลงมาแทบจะแข้งขาหักไปต,ตามๆกันคนงานหลายๆคนนะคะถึงกับเก็บข้าวเก็บของเก็บเสื้อผ้าขออำลาไปหางานใหม่ทําอ้างว่าลูกเต้ายังเล็กอยู่ไม่อยากจะช็อกตายค่ะที่เพราะว่าโดนผีหลอก คนงานที่เหลือก็กล้ากลักลวทำให้งานบูรณะตำหนักทั้งสองล่าช้าตลอดมา สำหรับพระเจ้าบรมวศงเธอพระองค์เจ้าอับพันตรีประชาเป็นพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเจ้าจอมมารดาแสโร,รจนะดิดซึ่งเป็นธิดาของพระยาอับพันตรีกามาศหรือว่าดิดและครัวยายบางนะคะประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน12ขึ้น8ค่ำปีฉลูเอกศก จุลศักราช2,151ตรงกับวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2,432ค่ะ สำหรับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอัพพันตรีประชาได้ประชวนด้วยโรคไตประมาณ25ปีและมีอาการมากบ้างน้อยบ้างตลอดมานะคะครั้นถึงเดือนเมษายน2477ก็เริ่มมีพระอาการมากขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันค่ะก็มีอาการประชวนไข้หวัดใหญ่แล้วก็อาการอักเสบที่พระทนแล้วก็พระสอเข้าผสมด้วยพระอาการทางไตก็กำเริบขึ้นโดยลาดับจนเป็นเหตุให สิ้นพระชนในรัชกาลที่7เมื่อวันอาทิตย์ เดือน4ขึ้น5้ค่ำปีรากาเบนจศกจนลศักราช1295ซึ่งตรงกันกับวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2477รวมพระชนมายุได้45ชัชนษาซึ่งปัจจุบันนะคะพระตำหนักองค์เจ้าหญิงอภันตรีประชาแห่งใหม่ถูกบูรณะให้เป็นหอสมุดการเมืองเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาแล้วก็อ่านหนังสือหาความรู้แล้วก็ใช้เป็นที่ทาพักชาติไทยในปัจจุบัน อีกหนึ่งเรื่องที่เราจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเรื่องของคติความเชื่อในสมัยก่อนนะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่แปลกค่ะที่เจ้านายแต่โบราณถูกห้ามไม่ให้เสด็จไปที่สุพรรณบุรีสมเด็จกรมพระยาดำรงทรงมาอธิบายนะคะว่าเป็นเพราะว่ามีความเชื่อว่าเทพรักษ์หลักเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยไม่ชอบเจ้าความอัปมงคลที่เมืองสุพรรณบุรีจะทาให้เจ้านายเสียพระจริตค่ะ ฉันก็นึกอยากไปอยู่แล้วแต่ว่าไม่เป็นบ้านนะนี่เป็นพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ตอบคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จประพาสเมืองสุพรรณบุรีของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเหตุที่ทรงตอบเช่นนั้นก็สืบเนื่องมาจากคติความเชื่อที่ว่าห้ามเจ้านายเสด็จไปที่เมืองสุพรรณบุรี สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพค่ะทรงเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้นะคะว่าเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่จัดการปกครองหัวเมืองจึงต้องเสด็จไปตรวจหัวเมืองต่างๆด้วยพระองค์เอง ในปีพุทธศักราช2435ได้เสด็จตรวจเมืองพิษณุโลกสวรรคลโลกสุขโขทยัยเมืองตากแล้วก็เสด็จกลับทางเมืองกำแพงเพชรน,นะคะเมื่อเสด็จมาถึงเมืองอ่างทองก็ทรงหยุดพักสองวันโปรดสั่งเจ้าเมืองแล้วก็กรมการเมืองให้เตรียมหาม้าพาหานะกับคนหาบหามสิ่งของสัมภาระเพื่อเดินทางบกไปสุพรรณบุรี ครั้งนั้นพระยาอินทรวิชิตเจ้าเมืองอ่างทองค่ะซึ่งสนิทสนมคุ้นเคยกับสมเด็จกรมพระยาดำรงก็ได้พยายามขัดขวางมิให้เสด็จโดยอ้างว่าจากการเดินทางอ่างทองไปสุพรรณบุรีนั้นยากลำบากหนทางไกลไม่มีที่พักแรมท้องทุ่งที่จะเดินทางไปบางส่วนแห้งแล้งร้อนจัดบางแห่งก็ยังเต็มไปด้วยโคลนตมเฉแะแฉะ แต่ว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงก็ไม่ทรงเลิกล้มความตั้งพระทัยเพราะทรงเคยผ่านความยากลำบากในการเดินทางมามากจึงมีพระดำรินะคะว่าน่าจะสามารถเดินทางไปถึงเมืองสุพรรณบุรีได้โดยไม่ยากนักในที่สุดนะคะพระยาอินทร a วิชิตก็สารภาพค่ะว่าที่พยายามขัดขวางไม่ให้เสด็จไปเมืองสุพรรณบุรีนั้นเป็นเพราะว่าเกรงกลัวอันตรายอันเนื่องมาจากคติความเชื่อมาแต่โบราณว่าห้ามมิให้เจ้านายเสด็จไปเมืองสุพรรณบุรี เมื่อส่งสักถามถึงสาเหตุพระยาอินทรวิชิตก็ไม่สามารถทูลตอบได้นะคะเพียงแต่ทูลย้ำว่าเป็นคติความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าเป็นเพราะเทวาพิทักษ์หลักเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยไม่ชอบเจ้านายแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดจึงทรงอธิบายถึงพระดำริของพระองค์ค่ะว่าฉันคิดว่าเทพารักษ์ที่มีฤทธเดช ถึงสามารถจะให้ร้ายดีแก่ผู้อื่นได้จะต้องได้สร้างบาร,รมีมาแต่ชาติปางก่อนผลบุญจึงดนบันดาลให้มาเป็นเทพารักษ,ษ์ศักดิ์สิทธิ์ถึงปานนั้น ก็การสร้างบารมีนั้นจำต้องประกอบด้วยศีลธรรมความดีถ้าปราศจากศีลธรรมก็หาอาจจะเป็นเทพารักรษ์ศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่เพราะฉะนั้นฉันเห็นว่าเทพารักรษ์หลักเมืองสุพรรณบุรีก็คงอยู่ในศีลธรรมรู้ว่าฉันไปเมืองสุพรรณบุรีก็เพื่อจะทนุบำรุงบ้านเมืองให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนคงจะกลับยินดีอนุโมทนาด้วยเสียอีก การเดินทางจากอ่างทองไปยังสุพรรณบุรีในสมัยนั้นค่อนข้างลำบากนะคะต้องนั่งเรือลำน้อยขึ้นมาที่อำเภอเมืองวิเศษชายชาญแล้วก็ขี่ม้าต่อท้องที่ระหว่างเมืองอ่างทองกับเมืองสุพรรณบุรีส่วนมากก็จะเป็นท้องทุ่งนาบางแห่งก็แห้งแล้งอย่างที่เรียกกันว่าย่านสาวร้องไห้ค่ะหมายความว่าในฤดูแล้งแผ่นดินแห้งผาก คนเดินทางหาน้ำกินไม่ได้หาที่ร่มพักไม่ได้บางแห่งก็เป็นที่ลุ่มเฉแะแฉะม้าก็ต้องลุยเลนลุยคโคลนนะคะสมเด็จกรมพระยาดำรงก็ทรงเล่าถึงการเดินทางครั้งนั้นค่ะว่า ทางจากเมืองอ่างทองไปเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นทางไกลแล้วก็ในระยะเวลานั้นยังไปลําบากสมดังพระอ่างทองว่าขี่ม้าไปตั้งแต่เช้าจนเย็นก็รู้สึกเพลียถึงกับออกปากถามคนขี่ม้านําทางว่าเมื่อไหร่จะถึงหลายหนหลายทีจนจนพลบค่าจึงไปถึงที่ทํเนียบที่พักที่เมืองสุพรรณบุรีค่ะและที่เมืองสุพรรณบุรีนี้เองนะคะทรงต้องพบกับเรื่องแปลกอยู่สเรื่อง เรื่องแรกก็คือพระยาสุนทรสงครามเจ้าเมืองสุพรรณบุรีเก็บทรัพย์สมบัติหนีออกจากเมืองสุพรรณบุรีไปก่อนที่จะเสด็จถึงซึ่งทรงทราบถึงสาเหตุภายหลังค่ะว่าพระยาสุนทรสงครามเนี่ยประพฤติผิดคิดมิชอบด้วยการรีดไถกดขี่ช่อราชบังหลวงทําความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรเพราะว่าราษฎรมายื่นเรื่องราวกล่าวโทษพระยาสุนทรมากมายหลายราย เรื่องที่ทรงแปลกพระไทยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เมืองสุพรรณบุรีมีสารเจ้าเป็นจํานวนมากดังที่ทรงเล่าไว้ว่าที่ในบริเวณเมืองจะไปทางไหนแลเห็นแต่สารเจ้าไม่ขาดสายเป็นสารขนาดย่อมๆทําด้วยไม้แก่นมุงกระเบื้องก็มีทําแต่ตัวไม้ไผ่มุงจากก็มีสังเกตเพียงจวนเจ้าเมืองจะมีสารเจ้ารายรอบอยู่ถึงสี่สาล ซึ่งจากข้อสังเกตดังกล่าวค่ะทรงสันนิษฐานว่าชาวเมืองสุพรรณบุรีส่วนใหญ่จะนับถือแล้วก็เกรงกลัวผีเจ้าเป็นนิสัยสืบกันมาแต่ช้านานถ้าเชื่อว่าแห่งใดที่เป็นที่อยู่ของผีนะคะก็จะทำพิธีเอาใจผีค่ะเช่นปลูกสารให้ผีสิงสถิตแล้วก็เส้นไหว้ด้วยของที่เชื่อว่าผีชอบ เผื่อว่าผีจะได้พอใจไม่ทำร้ายหรือว่าทำความเดือดร้อนให้นะคะนอกจากเรื่องแปลกดังกล่าวแล้วก็ยังมีเรื่องที่ทรงพอพระทัยด้วยเช่นกันนั่นก็คือการได้ความรู้เกี่ยวกับโบราณคดีแล้วก็วรรณคดีค่ะโดยเฉพาะสถานที่ในเมืองเป็นสถานที่ที่ปรากฏในวรรณคดีสำคัญของไทยเรื่องหนึ่งคือเรื่องขุนช้างขุนแผนไม่ว่าจะตำบลท่าสิบีบ้ยบ้านพ่อแม่ขุนช้างตำบลท่าพี่เลี้ยงบ้าน พ่อแม่ขุนแผนดังที่ทรงเล่าตำบลบ้านและวัดเหล่านั้นก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ฉันได้เคยไปถึงทุกแห่ง การเสด็จตรวจเมืองสุพรรณบุรีของสมเด็จกรมพระยาดำรงครั้งนั้นนะคะนอกจากจะได้ทำให้รู้เรื่องราวความเป็นไปของทั้งเจ้าเมืองและก็ราษฎรในสุพรรณบุรีแล้วยังเป็นการลบล้างคติความเชื่อเก่าแก่ที่ว่าห้ามมิให้เจ้านายเสด็จไปเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็กลับมาอย่างปลอดภยัยไม่มีสิ่งร้ายใดๆเกิดขึ้นแล้วก็มีเจ้านายค่ะเริ่มเสด็จไปเที่ยวเมืองสุพรรณบุรีบ้างเป็นครั้งคราวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ให้ความสนพระทัยเรื่องการตั้งมณฑลเทศาพิบาลอันเป็นงานหลักของสมเด็จกรมพระยาดำรงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระนับเป็นการปรับเปลี่ยนการปกครองส่วนภูมิภาคได้สะดวกและเป็นเอกภาพโดยแบ่งเป็น71จังหวัดเป็นมณฑลได้8มณฑล แต่ละมณฑลค่ะขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์โดยผ่านกระทรวงมหาดไทยจึงมีพระราชประสงค์จะเสด็จทอดพระเนตรผลงานการปกครองของหัวเมืองที่จัดใหม่สมเด็จกรมพระยาดำรงต้องทรงคิดหาสถานที่เสด็จประพาสถวายทุกปีซึ่งในปีหนึ่งทรงกระดาบบังคมทูลเสด็จประพาสเมืองสุพรรณบุรีจึงมีพระราชดำรัสนะคะว่าฉันก็นึกอยากไปอยู่แล้วแต่ว่าฉันไม่เป็นบ้านนะ สมเด็จกรมพระยาดำรงจึงทรงกราบทูลเขาว่าข้าพระพุทธเจ้าไปเมืองสุพรรณบุรีหลายปีแล้วก็ยังรับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ได้จึงทรงพระสวนและตัดว่าไปสิ จึงเป็นอันว่าคติความเชื่อโบราณค่ะที่ว่าห้ามเจ้านายมิให้เสด็จไปถึงเมืองสุพรรณบุรีเหตุเพราะว่าเทพารักษ์หลักเมืองสุพรรณบุรีไม่ชอบเจ้านายอันเป็นเหตุให้เมืองสุพรรณบุรีกลายเป็นเมืองที่ห่างประเนทตพระกันเจ้าเมืองทุกคนพยายามรักษาคติความเชื่อนี้ไว้แล้วก็ถือโอกาสประพฤติผิดคิดมิชอบช่อราบบังหลวง คติความเชื่อดังกล่าวถูกลบล้างด้วยความกล้าหาญและความตั้งพระไทยแน่วแน่ในการที่จะทำนุบำรุงเมืองสุพรรณบุรีให้เจริญรุ่งเรืองของเจ้านายสองพระองค์นั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีผู้ใดค่ะกล่าวถึงคติที่ห้ามเจ้านายมิให้เสด็จไปเมืองสุพรรณบุรีอีกเลย เรื่องสุดท้ายประจำวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ค่ะที่จะเปลี่ยนโจนให้กลายเป็นคนดีวันนี้เราจะพูดถึงคดีลักโม่เป็นคดีแรกนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงตัดสินด้วยพระองค์เองจนจำเลยสาบานว่าจะไม่ลักขโมยของใครอีกค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่9ทรงประทับบัลังตัดสินคดีด้วยพระองค์เองเป็นครั้งแรกในวันที่26มกราคมพุทธศักราช2495คดีรแรกที่พระองค์ทรงตัดสินนั่นก็คือคดีลักโมในห้องพิจ,จารณาคดีที่12ของศาลอาญาค่ะ โดยมีนายเล็กจุนนานนนเป็นโจท์นายสแสวงแดงคล้ายเป็นจำเลยในข้อหาว่าเมื่อวันที่9มกราคมกับวันที่10มกราคมจำเลยได้ลักโมหินของนายการตันวิเศษราคา80บาท เหตุเกิดขึ้นที่คลองต้นไรศารได้อ่านคำฟ้องให้จำเลยฟังจำเลยก็รับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาสารก็เลยตัดสินจำคุกเหลือ6เดือนแต่จำเลยรับสารภาพจึงลดเหลือ3เดือนประกอบกับการที่เป็นคดีแรกของจำเลยค่ะก็เลยรอลงอาญา2ปีแล้วให้คืนโม่หินแก่เจ้าของ นายแสวงดีใจเป็นล้นพ้นที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับบัลลังก์ตัดสินคดีของตนสำยังได้รับการทรงพระกรุณาให้รอลงอาญาจึงยกมือขึ้นท่วมหัวและสาบานค่ะว่าจะเป็นคนดีไม่ลักขโมยของใครอีกต่อไปนี่ก็เรียกว่าเป็นคดีในประวัติศาสตร์นะคะที่เรานำมาเล่าให้ฟังเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2495ค่ะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับฟัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อให้กำลังใจบีด้วยพบกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ